คิดถึงกันไหมครับกับซีรีส์เวอร์ชั่นใหม่ครับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนไปพบกับเวอร์ชั่นใหม่ครับสุดแปลกซึ่งแต่ละเวอร์ชันก็มีฟีเจอร์และเนื้อหาที่แปลกอยู่พอสมควรเลยครับโดยต้องบอกก่อนนะว่าเวอร์ชันที่ผมจะพูดถึงจะไม่ใช่ทั้งเวอร์ชั่น Creepy Pasta และเวอร์ชั่น April Fool Day ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะทั้งหมดจะเป็นเวอร์ชั่นทางการที่ถูกสร้างมาจากผู้สร้างเกมใหม่ครับเองซึ่งจะมีเวอร์ชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลำดับที่1 Minecraft Beta 1.1Minecraft เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าที่ถูกปล่อยออกมาในวันที่22ธันวาคมปี2010และเมื่อปล่อยออกมาได้เพียง10นาทีทาง Notch ก็ต้องออกเวอร์ชันใหม่ตามมาเป็นเวอร์ชันเบต้า 1.1_01 ในทันทีครับเพราะเวอร์ชัน 1.1 ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้า Notch ดันลืมไปใส่ไฟตัวอักษรเข้ามาในเกมซะอย่างนั้นทำให้ตัวเกมเวอร์ชันเบต้า 1.1 ที่ปล่อยออกมาตัวแรกไม่มีตัวอักษรขึ้นภายในเกมทำให้เกมมีหน้าตาเป็นปุ่มโล่งๆไม่รู้อะไรเป็นเมนูไหนกันเลยซึ่งเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ Notch ถึงขั้นจ้างทีมงานตรวจสอบคุณภาพของเกมมาช่วยตรวจสอบก่อนจะปล่อยเวอร์ชันใหม่ๆตามมาเลยทีเดียวลำดับที่2 Minecraft InDev 2010415เวอร์ชันนี้เป็นอีกเวอร์ชันที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งความแปลกของมันก็คือการที่ต้นไม้ถูกเจเนเรตให้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็พื้นดินที่มีการเจเนเรตอย่างผิดปกติเอาจริงๆมันก็สวยอยู่หรอกครับแต่การเจเนเรตแบบนี้มันก็ส่งผลให้ตัวเกมมีอาการกระตุกแบบไม่ทราบสาเหตุนอกจากนี้ท่าเดินของสตีฟก็ยังเป็นแบบนี้ครับใช่แบบนี้แหละและก็อีกอย่างหากเราเดินเข้าไปใกล้ๆริมน้ำแล้วกด F5 ดูมุมมองบุคคลที่3มันก็จะมีปาร์ติเคิลคล้ายๆหยดน้ำเกิดขึ้นรอบๆตัวเราอีกด้วยแต่ว่าหากเราดูบุคคลที่1ปาร์ติเคิลพวกนี้มันก็หายไปซะอย่างนั้นงงลำดับที่3 Minecraft InDev 2010227เวอร์ชันนี้เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่ทำให้เกม Minecraft กลายเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์อย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้เพราะเป็นเวอร์ชันที่มีฟีเจอร์ที่สามารถเจเนเรตโลกได้อย่างไม่จำกัดเป็นครั้งแรกทำให้ผู้เล่นสามารถเดินทางในโลกได้อิสระแต่ความแปลกในเวอร์ชันนี้ก็คือการที่ผู้เล่นจะเกิดในจุดเดียวกันกับสี่แยกกำแพงออฟซิเดียนในทุกๆครั้งที่สร้างแมปและหากเราเดินตามกำแพงไปนะครับเราก็จะพบว่ากำแพงมันถูกเจเนเรตไปอย่างไม่สิ้นสุดต่อให้เราเดินเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ถึงปลายกำแพงอะครับนอกจากนี้หากเรากด F5 ดูตัวละครในบุคคลที่3เราก็จะเห็นว่าตัวของเราล่องหนครับแถมยังสามารถวางบล็อกทับกับตัวละครที่ยืนอยู่ได้อีกด้วยแล้วเห็นไหมไวเทมก็ยังสามารถสแต็กได้ถึง999ยังไม่หมดพอนอกจากกำแพงออฟซิเดียนแล้วในเวอร์ชันนี้ก็ยังมีพีระมิดให้เราสำรวจอีกด้วยโดยสามารถพบได้ถ้าหากเราหันหน้าไปด้านซ้ายมือจากจุดเกิดประมาณ45องศาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอและสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าพีระมิดอันนี้นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างอันแรกที่ถูกทดสอบและเพิ่มเข้ามาในเกมเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีสิ่งก่อสร้างอื่นตามมาในภายหลังนั่นเองครับลำดับที่4 Minecraft InDev 0.31 2010111โดยในเวอร์ชันนี้นะครับแค่เข้ามาในเกมก็เจอสิ่งแปลกๆแล้วอย่างไอเทมที่กลายเป็นภาพ 2D ไปซะอย่างนั้นแถมไอเทมก็ยังสามารถสแต็กได้ถึง99ชิ้นและภายในโลกก็จะไม่มีม็อบอะไรเกิดเลยนอกจากม็อบที่มีชื่อว่าลาน่าซึ่งเป็นม็อบที่ถูกลบออกไปก่อนที่จะเอามาใช้ในเกมจริงครับซึ่งเมื่อผมเล่นไปเรื่อยๆผมก็พบว่าตัวของเราก็คือลาน่าด้วยเช่นกันแถม UI ของกระเป๋าก็ยังโชว์สเตตัสของตัวละครอีกด้วยแล้วพอผมรู้ว่าตัวละครเราเป็นลาน่าใช่ไหมผมก็เลยลองกด F5 เพื่อที่จะดูตัวละครมุมมองบุคคลที่3แต่พอผมกดปุ๊บปุ่ม F5 ดันกลายเป็นปุ่มที่ใช้เปิดปิดฝนเฉยเลยทำเอางงไปพักหนึ่งและเมื่อตั้งสติได้ผมก็ลองเล่นไปสักพักปรากฏว่า
ผมได้ไปพบกับฟีเจอร์ที่มันน่าสนใจมากๆฟีเจอร์หนึ่งซึ่งก็คือฟิสิกส์ของไอเทมนั่นเองครับโดยหากเรากดคิวเพื่อทิ้งไอเทมที่เราทิ้งไปนั้นมันก็จะดอกออกไปโดยมีฟิสิกส์การที่สมจริงมากดูสิครับมีการเด้งกับพื้นเล็กน้อยดูสมจริงสุดๆและแค่นี้ยังไม่หมดเพราะหากเราทำการทุบบล็อกอย่างแร่ต้นไม้อะไรพวกนี้ครับมันก็จะดรอปไอเทมโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเอาไปคราฟต่ออีกรอบเลยอย่างเช่นเวลาเราตัดไม้ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ท่อนไม้เพื่อเอาไปใช้คราฟเป็นไม้แปรรูปใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันดรอปเป็นไม้แปรรูปให้เลยครับ4ชิ้นแถมฟิสิกส์ของบล็อกก็ยังเป็นแบบสมจริงตกลงกับพื้นแบบมีแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็พวกแร่นะครับหากเราขุดแร่เหล็กเราก็จะได้บล็อกเหล็กไปเลยขุดแร่ทองก็จะได้บล็อกทองไปเลยซึ่งมันก็ทำให้ผู้เล่นไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหลอมแร่แบบปัจจุบันนั่นเองครับและเวอร์ชันสุดท้ายกับเวอร์ชัน MDT Test ซึ่งเวอร์ชันนี้นี่แหละครับที่มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพราะเวอร์ชัน MDT Test ตัวนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่ยังไม่มีใครคนไหนเนี่ยสามารถหาตัวเกมของมันมาเล่นได้มีหลายคนเลยนะครับที่พยายามหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอตัวเกมของเวอร์ชันนี้สักทีและหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยมันมาจากใครผมเฉลยให้ก็ได้ครับมาจาก Notch นั่นแหละเพราะว่าวิดีโอตัวนี้ถูกอัปโหลดในช่องที่มีชื่อว่า Nitsort ซึ่งเป็นช่อง YouTube ของ Notch สมัยที่ยังพัฒนาเกมไมน์คราฟต์ใหม่ๆนั่นเองซึ่งในปัจจุบันช่องนี้ก็ได้ทำการลบวิดีโอทั้งหมดออกไปอย่างไม่ทราบสาเหตุและหากเราดูในคลิปเราก็จะเห็นว่าภายในเกมเวอร์ชันนี้มันจะมีม็อบที่เป็นโมเดล3มิติเกิดอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งตอนแรกๆมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับแต่พอเราดูไปสักพักถึงตอนที่ม็อบทั้งหมดเริ่มเดินเข้ามาหาตัวผู้เล่นนี่แหละอยู่ๆคลิปมันก็เริ่มให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างไม่ทราบสาเหตุเลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นกันไหมนะแต่สำหรับผมเนี่ยเป็น 100% ถ้าจะให้ผมมานั่งดูคลิปนี้ตอนกลางคืนคนเดียวผมนอนไม่หลับแน่นอนครับและผมก็ลองไปไล่อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปปรากฏว่าก็มีหลายคนเลยนะครับที่รู้สึกแบบเดียวกันกับผมด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโมเดลของพวกมันมีท่าทางที่แปลกประหลาดบวกกับการที่พวกมันเนี่ยพยายามเดินเข้ามาหาตัวคนเล่นแบบไม่พักคิดเอาครับเล่นคนเดียวตอนกลางคืนมันต้องโคตรน่ากลัวแน่และนี่ก็คือทั้งหมดของเวอร์ชันสุดแปลกของ Minecraft เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเวอร์ชันไหนที่มันดูแปลกและดูน่ากลัวมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเอาจริงๆยังมีอีกหลายเวอร์ชันเลยนะที่มีฟีเจอร์แปลกๆซ่อนอยู่ภายในเกมแต่ถ้าจะให้ผมยกมาทั้งหมดคลิปนี้ก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงเลยครับผมจึงได้เอาเฉพาะเวอร์ชันที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของผมกันด้วยนะว่าจะมาทำคลิปแนวนี้ให้ดูกันเยอะๆเลยเพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบ Minecraft เวอร์ชันเก่าๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปลองเล่นลองไปเจออะไรมาก่อนถึงจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้ไว้คอยติดตามกันครับและสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิวซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ